การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงครับรายการ ITF Women World Tennis Tour W15 ครับรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 550,000 บาทครับสัปดาห์ที่2ครับที่สนามเทนนิสอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในประเภทหญิงคู่เนี่ยเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับออมสินอัญชิสาฉันทะครับนักเทนนิสไทยจับคู่กับอาโยมิโคชิอิชิครับจากญี่ปุ่นนะฮะช่วยกันหวดเอาชนะเฉาย่าจิงจากจีนครับที่จับคู่กับอึ้งหมันหญิงแม็กกี้จากฮ่องกงไป2-1เซตนะครับด้วยสกอร์4-6 6-4และซูเปอร์ไทเบรก10-5นะครับทำให้อัญชิสาแล้วก็คู่ของเขาครับได้แชมป์หญิงคู่ไปครับพร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน955ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็คว้าคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ10คะแนนครับส่วนประเภทหญิงเดี่ยวครับในรอบรองชนะเลิศครับอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชครับนักเทนนิสไทยมือวางอันดับ3ของรายการครับก็จะเจอกับอาโยมิโคชิอิชิครับนักเทนนิสมืออันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่นนะครับสุดท้ายเป็นอีฟก็แพ้ไปครับ1-2เซตสกอร์3-6 6-1และ1-6นะครับส่วนเนตพันนินโควาพิทักษ์เทศครับมือ5ของรายการก็แพ้ชลิวรีราชพิกาพมีปาตีครับมือวางอันดับ6ของรายการจากอินเดียไป0-2เซตสกอร์3-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้สาวไทยก็พลาดเข้าชิงนะรายการนี้แต่ว่าหญิงเดี่ยวไม่ได้แชมป์แต่หญิงคู่มีแชมป์นะก็เดี๋ยวให้กำลังใจกันต่อนะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันเอเชียนพาราเกมก็สามารถติดตามแล้วก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางทีสปอร์ตของเราแล้วก็รวมถึงอัปเดตผลการแข่งขันแล้วก็รวมถึงผลงานทัพนักกีฬาไทยกับพวกเราก่อสนามข่าวเช้าแบบนี้ได้ทุกวันเลยนะคะOh, oh, oh.